อกว่าไอดอลยุค90จริงๆเลยขอเก้าอี้เข้าเลยเดี๋ยวรอเก้าอี้เข้าก่อนเดี๋ยวใส่เฟซชิลด้วยเพื่อความปลอดภัยใช่ถูกต้องแล้วค่ะก็ต้องบอกว่าท่าเต้นเป๊ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมากพี่เบลตอนเดินคือพี่เบลมากวิธีการเดินคือป้าเต้นเป๊ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยต้องขอยกข้างนึงแล้วแบบป้ายเก่งมากค่ะเรายังเคยเลยเคยคอนเสิร์ตใช่เราเคยไปคอนเสิร์ตด้วยกันเอาหรอเคยคอนเสิร์ตด้วยกันหรอตอนนั้นเคยนั่งกอดนั่งเลยนั่งเลยใช่ตอนนี้ขึ้นเทยแฟร์ด้วยกันสนุกมากหมวยนี่คะเป็นเพลงใครเนี่ยเขาเธอเป็นใครเขาเก็บไมค์ก่อนเพลงหมวยนี่คะเป็นเพลงที่ขัดกับบุคลิกพวกเรามากหล่อเพราะเราหน้าตาฝรั่งมากที่พูดมาทั้งหมดอย่างดิฉันคนเดียวที่สามารถพูดคำนี้ได้ว่าขัดกับบุคลิกนะคะจุดนี้เพลงนี้กี่ปีแล้วพี่ขาขออนุญาตถาม20ประมาณโดยประมาณ20ปีไวมากแต่เหมือนเดิมมากอะชนะเราทั้งสองคนสวยกว่าเดิมแม่ยังรักกันเดี๋ยวเข้าแต่งตัวใส่หน้ากากอนามัยเดินเข้ามาแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีกันนี่ก็นึกเอ๊ะทำไมมันมีน้องอะไรมาในงานด้วยวันนี้งงน่าเด็กมากสรุปเป็นเบลเป็นพี่เบลที่ว่านั่งอยู่ค่ะต้องบอกว่าหมวยนี่คะนี่เพลงนี้ดังมากเนาะที่บอกว่าทุกวันนี้คนก็ยังร้องเด็กก็ยังเอาไปร้องฉันเห็นเต้นโชว์งานวันเด็กฉันจำได้แล้วเด็กๆเขาไปร้องเขารู้จักไหมว่าพี่สองคนเป็นคนร้องเพลงนี้ต้นฉบับคือจริงๆแล้วล่าสุดมีเจอน้องอายุแบบประมาณ20อะค่ะแล้วเขาก็แบบตื่นเต้นมาดูว่ะวันนั้นไปรายการนึงเขาก็ตื่นเต้นมาดูว่ะก็แบบงงมากว่าเฮ้ยยูรู้จักได้ไงอะไรเงี้ยคือตอนชัยนาดอสออกมาคือเขายังไม่เกิดแล้วเขาก็บอกว่าเขาได้ยินเพลงจากแบบไปเที่ยวทุกวันนี้ยังเปิดแล้วก็แบบงานประจำหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบงานตรุษจีนอะไรอย่างงี้เขาก็บอกว่าทุกตรุษจีนเนาะใช่แล้วเขาก็ก็ถามเขาว่าเอ๊ะแล้วยูรู้หรอว่าหน้าตาเป็นไงเขาบอกว่าไม่รู้แต่รู้ว่าแบบเพลงดังมากเขาก็เลยมาดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาดูแบบตัวจริงหน้าตาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจเพราะว่าเขาไม่เห็นอดีตดีแล้วก็ดีแล้วก็จะไม่รู้ก็ดีแล้วค่ะทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่อย่างที่บอกต้องเต้นตามงานต่างๆอะไรอย่างนี้เด็กๆเอาไปร้องนะคะ